ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคอาสาฬหบูชาอันว่าด้วยใครเป็นใครเป็นครั้งที่9ในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวเรื่องใครเป็นใครต่อไปตามเดิมก็จะกล่าวโดยหัวข้อย่อยเฉพาะในวันนี้ว่าคนเกลียดวัดกับคนรักวัดแล้วได้พูดกันมาตามลำดับในหัวข้อว่าใครเป็นใครเช่นพระพุทธเจ้าเป็นใครพญามารเป็นใครพระโพธิสัตว์เป็นใครโมฆะบุรุษเป็นใครเวนัยสัตว์เป็นใครขานุวัตสัตว์เป็นใครผู้มีศีลธรรมคือใครคนร้ายศีลธรรมคือใครท่านทั้งหลายก็คงจะทราบความมุ่งหมายและประโยชน์ของการเข้าใจว่าใครเป็นใครส่วนในวันนี้จะพูดถึงคนพวกหนึ่งซึ่งเรียกว่าคนเกลียดวัดตรงกันข้ามจากคนอีกพวกหนึ่งซึ่งเรียกว่าคนรักวัดเรื่องที่จะพูดก็คือเรื่องคนเกลียดวัดแต่ธรรมะจะพูดโดยธรรมะสักชุดหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่คนที่เขาเกลียดวัดเผื่อว่าเขาจะกลับตัวได้ดังนั้นจึงขอให้ถือว่าการพูดในวันนี้เป็นการพูดกับคนที่เกลียดวัดโดยตรงคนเกลียดวัดนั่นมีตั้งแต่คนวัยรุ่นไม่ค่อยจะมีสตางค์ใช้รบกวนพ่อแม่แล้วก็จับพ่อแม่ใส่นรกทั้งเป็นสูงขึ้นไปถึงคนที่ทำมาหากินเป็นเจ้าคนนายคนมันก็ยังมีคนเบียดวัดอยู่ในพวกนี้สูงขึ้นไปถึงนายทุนทั้งหลายมีเงินร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านมันก็ยังมีอาการเกลียดวัดอยู่ในคนพวกนี้เนี่ยขอให้คิดดูเถอะว่าในโลกนี้มันจะมีคนเกลียดวัดอยู่สักกี่คนไม่เฉพาะในประเทศไทยอันเล็กๆของเราต้องหมายถึงคนทั้งโลกที่เกลียดวัดเกลียดศาสนาเกลียดพระธรรมเกลียดพระเจ้ามันมีกันอยู่สักเท่าไหร่นี่เราจะพูดถึงคนพวกนี้แต่ขอให้ระวังตัวให้ดีแม้คนที่กำลังพูดอยู่ว่าฉันรักวัดฉันรักวัดนี่มันก็รักจริงหรือเปล่าหรือมันรักตามขนบธรรมเนียมประเพณีซึ่งก็มีการรักแต่ปากส่วนจิตใจอาจจะไม่รักก็ได้นี่เรียกว่ามันอยู่ระหว่างกลางคนเกลียดวัดเขาก็ต้องมีอะไรไปตามแบบของเขาไม่ยอมรับศาสนาไม่ยอมรับพระธรรมไม่ยอมรับขนบธรรมเนียมประเพณีอะไรของสัตบุรุษผู้รักวัดเราจะบอกให้เขาทราบว่าท่านผู้เกลียดวัดทั้งหลายการเป็นทาสของอายตนะของท่านนั่นมันทำให้ท่านเกลียดวัดการเป็นทาสของตาหูจมูกลิ้นกายใจแสวงหาแต่ความสุขสนุกสนานทางอายตนะจนติดรส
ทางอายตนะงอมแงมเหมือนติดปิ่นความเป็นธาตุอายตนะนี่เองทำให้คุณกลายเป็นคนเกลียดวัดเพราะรู้สึกว่าวัดนั่นมันขัดกันกับความรู้สึกของคุณเพราะว่าคุณต้องการอย่างหนึ่งที่วัดเขานิยมกันอีกอย่างหนึ่งหรือจะดูให้ละเอียดแล้วเอาไปสักหน่อยมันก็พบว่าคนเหล่านี้เขาแว่วหูมาตั้งแต่เล็กๆแรกคลอดก็ว่าได้มีสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกว่าวัดนั่นมีการประพฤติพรหมจรรย์มีการประพฤติวัดอะไรก็ไม่รู้ซึ่งล้วนแต่มันไม่มีรสไม่มีชาติสำหรับพวกเราที่ยังชอบสนุกสนานวัดมันมีไว้สำหรับคนแก่ที่จะลากโครงไปหาโลงเรายังไม่ต้องการอย่างนั้นงั้นเราจึงไม่ชอบวัดนี่คนเกลียดวัดเป็นอะไรมากมากถึงอย่างนี้เราจะเปลี่ยนเขาให้เป็นคนรักวัดนี่มันจะลำบากมากน้อยสักเท่าไรขอให้ช่วยกันคำนวณดูพูดมาถึงตอนนี้จะมานึกขึ้นมาได้คราวหนึ่งเขาเอาลูกนกฮูกที่เพิ่งออกจากไข่ใหม่ๆมาให้เลี้ยงก็มีความตั้งใจว่าถ้าเราจะหัดให้ลูกนกนี่มันกินผลไม้โดยเฉพาะก็คือกล้วยไปเสียตั้งแต่เล็กๆอย่างนี้โตขึ้นมันก็ไม่ต้องกินสัตว์เช่นหนูเป็นต้นเป็นอาหารมันก็จะกลายเป็นสัตว์ที่กินกล้วยเลี้ยงก็ง่ายดีแล้วมันก็คงจะแปลกดีก็ได้พยายามให้ลูกนกนี่มันกินกล้วยตั้งแต่เล็กๆให้กินเฉยๆยังไงก็ไม่ยอมกินต้องพยายามบังคับใส่ลงไปในปากแล้วก็ลึกลงไปจึงในคอจนเลยเข้าไปในลำคอรู้สึกว่าคงจะสำเร็จเพราะยังไงมันก็กลืนเข้าไปแล้วแต่ที่ไหนได้พอรอมาอีกสักครู่หนึ่งมันสำรอกออกมาหมดมันอาเจียนออกมาหมดจะพยายามอย่างไรมันก็ไม่กินมันก็อาเจียนออกมาหมดมันก็เลยต้องเลี้ยงด้วยเนื้อสัตว์ไปตามมีตามได้จนมันโตบินไปได้ก็ให้บินไปเรียกว่าการที่จะให้นกที่กินเนื้อมากินผลไม้นี่มันไม่ได้ถึงขนาดนี้ถ้าจะให้คนเกลียดวัดกลายเป็นคนรักวัดนี่มันก็คงจะพอๆกันกับให้ลูกนกฮูกกลายเป็นนกกินกล้วยไปไม่ได้อย่างเดียวกันหรืออย่างไรข้อนี้ก็ควรจะไว้ค่อยๆดูกันต่อไปเดี๋ยวนี้เรามาพูดจาต่อรองกันกับคนเปลี่ยนวัดจะดีกว่าเรื่องแรกที่จะพูดกับคนเปลี่ยนวัดนี่ก็คือเรื่องทางจิตทางวิญญาณคนเกลียดวัดเขาไม่มีเรื่องทางจิตทางวิญญาณเพราะว่าเขารู้จักแต่วัตถุหรือเป็นวัตถุนิยมเห็นความสำคัญแต่เรื่องทางวัตถุน่าจะพอใจในรสความสุขอะไรก็เป็นความสุขแต่ทางวัตถุเขาก็ไม่ยอมรับว่ามันมีอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องทางจิตทางวิญญาณขาวมืดมนอยู่ในส่วนนี้
นั้นจึงได้เกลียดวัดซึ่งเต็มไปด้วยเรื่องทางจิตทางวิญญาณคำว่าแสงสว่างทางวิญญาณไม่มีความหมายอะไรสำหรับคนเกลียดวัดคำว่ามโหสถทางวิญญาณก็ไม่มีความหมายอะไรเว้นเสียแต่เขาจะเข้าใจไปว่ามโหสถนั้นคงจะสนุกเราก็จะไปลองดูขั้นมารู้รสมโหสถทางวิญญาณเข้าจริงก็สั่นหัวนี่เรื่องทางวิญญาณมันใช้กันไม่ได้กับบุคคลที่เป็นวัตถุนิยมคนเกลียดวัดจึงไม่มีช่องทางที่จะรู้เรื่องทางวิญญาณหรือมีแสงสว่างในทางวิญญาณนั้นจึงไม่รู้เรื่องหนทางที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานเพราะว่าความรู้สึกของเขาไม่ต้องการเราจะบอกเขาว่าคนเราไม่ได้มีแต่ร่างกายอย่างเดียวมันมีจิตใจด้วยคือเรื่องทางฝ่ายวิญญาณนั่นเองเรื่องทางกายมันก็ต้องการอย่างหนึ่งเรื่องทางฝ่ายวิญญาณมันก็ต้องการอีกอย่างหนึ่งถ้าได้ไม่ครบทั้งสองอย่างชีวิตนี้ไม่สงบจะดิ้นรนอยู่ในทางที่มันยังขาดอยู่นั่นแม้มันจะได้ทางกายจนอิ่มมีพีมันในทางฝ่ายวิญญาณมันไม่ได้มันก็ดิ้นรนกระวนกระวายแม้จะอิ่มมีพีมันอย่างไรมันก็หาความสงบสุขไม่ได้ขอให้คนเกลียดวัดพิจารณาดูเสียใหม่ให้ดีๆว่าถ้าคุณยังมีความเดือดร้อนระสำระสายกระอ่วนกระวายนั่นนี่ซึ่งไม่รู้ว่าเป็นเพราะเหตุอะไรอยู่แล้วก็ขอให้เข้าใจเถอะว่าเพราะว่ามันยังขาดเรื่องทางวิญญาณคุณลองมาสนใจศึกษาเรื่องทางวิญญาณนับตั้งแต่เรื่องกิเลสตัณหาไปจนถึงความยึดมั่นถือมั่นมีความทุกข์เพราะความยึดมั่นถือมั่นแล้วคุณก็คงจะหมดความทนทรมานที่ไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องอะไรนั่นเป็นแน่นอนนี่เป็นเรื่องแรกที่ว่าเราจะพูดกับคนเกลียดวัดที่ก็มาถึงเรื่องที่สองก็คือเรื่องศาสนาคำว่าศาสนาไม่เพราะหูสำหรับพวกคุณผู้เกลียดวัดทั้งหลายโดยที่แท้แล้วศาสนานั้นมันเป็นเครื่องกำจัดยาเสพติดไม่ใช่เป็นยาเสพติดเสียเองคุณอย่าโง่ไปเชื่อพวกคนที่เขาพูดว่าศาสนาเป็นยาเสพติดนั่นเขาพูดไปเพราะไม่รู้ว่าศาสนานั่นคืออะไรหรือไปเอาที่ไม่ใช่ศาสนามาเป็นศาสนาจนมองเห็นเป็นยาเสพติดค่อยดูสมัยว่าศาสนาเป็นเครื่องกำจัดยาเสพติดยาเสพติดที่แท้จริงนั่นคือกิเลสที่เป็นเหตุให้ยึดมั่นถือมั่นอะไรโดยความเป็นตัวตนของตนแล้วมีความทุกข์เหลือประมาณขึ้นมาจากความยึดมั่นถือมั่นนั้นศาสนามีหน้าที่กำจัดยาเสพติดเหล่านั้นแต่โดยเหตุที่คุณมันไม่มีความรู้เรื่องทางวิญญาณเสียเลยจึงไม่มองเห็นยาเสพติดชนิดนี้ไม่รู้จักยาเสพติดชนิดนี้ไม่มองเห็นโดยความเป็นโทษอันร้ายกาจ
จึงไม่รู้จักประโยชน์อันแท้จริงของสิ่งที่เรียกว่าศาสนาซึ่งเป็นเครื่องกำจัดยาเสพติดถ้ามีความรู้ทางจิตทางวิญญาณกันเสียบ้างก็จะรู้จักความที่ตนกำลังติดยาเสพติดอยู่อย่างงอมแงมอุปาทานยึดมั่นในเรื่องตัวตนของตนตัวกูของกูเป็นทุกข์อยู่อย่างที่จะเอาออกไปไม่ได้แม้จะได้ยินได้ฟังอย่างไรก็ละความยึดมั่นถือมั่นซึ่งเคยชินเลือประมาณนั้นเสียไม่ได้นี่แหละคือยาเสพติดซึ่งยิ่งไปกว่ายาเสพติดซึ่งศาสนาสามารถที่จะขจัดยาเสพติดอย่างนี้ขอให้คุณรู้จักไอ้สิ่งที่เรียกว่าศาสนากันเสียใหม่จะบอกให้คนเกลียดวัดทราบต่อไปอีกว่าพระศาสดาแห่งศาสนาทุกศาสนาและทุกองค์นั่นเป็นยอดกัลยาณมิตรของคนทั้งหลายในโลกและเป็นผู้นำในทางวิญญาณขอให้มองให้เห็นเถอะว่ามิตรแล้วก็จะต้องปรารถนาดีปรารถนาดีถึงที่สุดจึงจะเรียกว่าเป็นยอดแห่งมิตรถ้าเป็นเรื่องสำคัญถึงที่สุดของมนุษย์ก็ต้องเรียกว่ายอดกัลยาณมิตรพระศาสดาแห่งศาสนาทุกศาสนาหวังดีต่อคนทุกคนในสากลโลกเพราะว่าพระศาสดาเหล่านั้นไม่มีตัวตนของตนที่จะเห็นแก่ตนจิตจึงไปเห็นแก่ผู้อื่นและเพราะความที่ได้อบรมมาตามแบบของพระศาสดาจึงมีความหวังดีแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเสมอหน้ากันไม่เลือกที่รักมักที่ชังถ้าไปเกิดแบ่งแยกอะไรกันขึ้นมาในระหว่างศาสนานั้นมันเป็นเรื่องโง่ของคนชั้นหลังเป็นเรื่องทำผิดพลาดของคนชั้นหลังทำให้ศาสนาเป็นสิ่งแบ่งแยกมนุษย์ไม่สมตามที่พระศาสดาแห่งศาสนาทุกองค์ต้องการให้คนทุกคนในสากลจักรวาลเป็นคนคนเดียวกันอย่างที่มีโวหารในพระพุทธศาสนาเราว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นคนเปียดวัดจงสอดส่องให้ลึกลงไปถึงจิตใจของพระศาสดาแห่งทุกศาสนาก็จะพบแต่ความหวังดีหวังที่จะช่วยเหลือทุกคนและท่านก็มีปัญญารวมอยู่ด้วยกับความเมตตาจึงทำหน้าที่แห่งศาสดาของศาสนานั้นได้คนเกลียดวัดจงรู้จักบุคคลที่เรียกกันว่าพระศาสดาในโลกนี้ในลักษณะนี้เถิดที่ว่าพระศาสดาทุกพระองค์เป็นผู้นำในทางวิญญาณนั่นขอให้เข้าใจมันเป็นหน้าที่โดยตรงของพระศาสดาเพราะว่าเรื่องศาสนานั้นเป็นเรื่องทางจิตทางวิญญาณไม่ใช่เรื่องทำมาหากินอย่างธรรมดาสามัญแต่เป็นเรื่องความหลุดรอดในทางจิตทางวิญญาณให้คนที่มีกินมีใช้อิ่มมีพีมันแล้วหลุดรอดจากความทุกข์อีกชนิดหนึ่งคือวิญญาณของเขาไปติดอยู่ในกิเลสไปติดอยู่ในกองทุกข์พระศาสดาเป็นผู้นำให้ออกมาเสียได้จากกองกิเลสและกองทุกข์จึงได้ชื่อว่าเป็นผู้นำในทางวิญญาณคนเกลียดวัดไม่เคยมองในแง่นี้ก็ไม่มองเห็นว่าพระศาสดาเป็นผู้นำในทางวิญญาณขอให้มองกันเสียใหม่ทีนี้ให้มองให้ลึกละเอียดลงไปในข้อที่อีกอย่างหนึ่งนั้นคนเกลียดวัดรู้จักพระศาสดา
แต่ชนิดที่เป็นบุคคลไม่รู้จักพระศาสดาที่แท้จริงซึ่งไม่ใช่บุคคลดังที่พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสว่าแม้พระองค์จะปรินิพพานไปแล้วก็ยังมีสิ่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ในฐานะเป็นพระศาสดาตลอดไปคนเกลียดวัดไม่รู้จักพระศาสดาในความหมายลึกซึ้งเช่นนี้รู้จักแต่บุคคลก็คิดเสียว่าพระศาสดาก็นิพพานไปหมดแล้วเราจะไปเอาอะไรกับพระศาสดาเหล่านั้นเขาก็ไม่นับถือพระศาสดาแต่ว่าพระศาสดาที่แท้จริงนั้นไม่ใช่บุคคลคือระบบธรรมวินัยแห่งศาสนานั้นนั้นมีไว้อย่างไรมีอยู่อย่างไรนั่นคือพระศาสดาองค์จริงพระศาสดาองค์จริงนี่อยู่ข้างหลังม่านเล็กๆของแต่ละคนคือความโง่ของแต่ละคนเป็นเหมือนกับม่านแหวกม่านสักนิดหนึ่งเท่านั้นก็จะพบพระศาสดาถ้าคนเกลียดวัดจะยอมแหวกความโง่ของตนออกไปเสียข้างๆสักนิดหนึ่งเขาก็จะพบพระศาสดาที่ไหนก็ได้เมื่อไรก็ได้คนเกลียดวัดทั้งหลายอย่าได้โง่อีกต่อไปว่าพระศาสดานั้นนิพพานเสียแล้วเราไม่รู้จะหากันที่ไหนขอให้เขาเข้าใจลึกลงไปถึงว่าพระศาสนาก็ดีสิ่งสูงสุดแห่งศาสนาเช่นพระเป็นเจ้านั่นก็ดีคือสิ่งที่เราทุกคน จะมีอยู่ตลอดเวลาและได้มีอยู่จริงแม้คนนั้นมันจะโง่อย่างไรหรือว่าคนเกลียดวัดนั่นจะเป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างไรคนเกลียดวัดก็ยังมีศาสนาหรือพระศาสดาอยู่ตลอดเวลาหมายความว่าบุคคลผู้นั้นเขาสมัครเคารพรักเชื่อฟังสิ่งใดสิ่งนั้นก็คือพระเจ้าของเขาถ้าคนเกลียดวัดเป็นทาสเงินสมัครเคารพรักเงินเขาก็ถือศาสนาเงินหรือว่าเงินเป็นพระเจ้าของเขาหรือว่าเขาถือเอาสิ่งใดเป็นที่พึ่งว่าเป็นความรอดของเขาแล้วสิ่งนั้นนั่นก็คือศาสนาของเขาถึงแม้ว่าเขาจะโง่สักเท่าไรเขาจะเกลียดวัดสักเท่าไรเขาก็ยังมีสิ่งซึ่งเขาเคารพรักเชื่อฟังยึดถือเอาเป็นที่พึ่งเป็นทางรอดนับตั้งแต่เงินเป็นต้นขึ้นไปคนเกลียดวัดทั้งหลายอย่ามัวคลานต้วมเตี้ยมอยู่ที่นี่ก็อย่าหลงแต่เรื่องเงินเป็นพระเจ้าเป็นศาสนาเลยจงรู้จักพระเจ้าหรือศาสนาหรือพระศาสดาแห่งพระศาสนาให้สูงขึ้นไปพระเจ้าหรือพระศาสดานั่นจะพูดอย่างบุคคลก็ได้ถ้ามีวิธีพูดอย่างบุคคลมิใช่บุคคลก็ได้คือเป็นระบบธรรมะเป็นนามธรรมธรรมที่พึ่งแก่บุคคลนี่ก็ได้เดี๋ยวนี้เรามันรู้จักแต่ภาษาคนอย่างเดียวไม่รู้จักภาษาธรรมเอาเสียเลยเราจึงรู้จักแต่พระศาสดาชนิดที่เป็นคนๆพอตายแล้วก็เลิกกันไม่อาจจะอยู่กับเราได้ตลอดมาจนถึงทุกวันนี้เราโง่ถึงขนาดนี้เราจึงไม่รู้จักพระศาสดาที่สามารถจะอยู่กับเราตลอดเวลาขอให้คนเกลียดวัดดูกันเสียใหม่และรู้จักภาษาธรรมกันเสียบ้างที่มองกว้างออกไปกว่านี้อีกก็ขอให้คนเกลียดวัด
เห็นชัดลงไปว่าศาสนาเป็นสมบัติรวมของโลกทั้งโลกในโลกนี้จะมีศาสนาสักกี่ศาสนาทุกๆศาสนาร่วมกันเป็นสมบัติของโลกคือของมนุษย์ในสากลจักรวาลคนเกลียดวัดไม่ต้องแบ่งแยกเป็นศาสนานั่นนี่เกลียดศาสนานั้นถือศาสนานี้ด้วยความคิดเห็นของตัวยอมรับนับถือได้ทุกศาสนาเลือกเอาธรรมะแห่งศาสนาใดได้ทุกศาสนาถ้าเป็นประโยชน์คือดับความทุกข์ได้แล้วก็จงถือเอาทำให้เหมือนกับว่าทุกศาสนาเป็นเพียงศาสนาเดียวในโลกคนเกลียดวัดไม่ยอมแตะต้องไม่ยอมสนใจจึงไม่อาจจะเข้าใจข้อเท็จจริงอันนี้ที่นี่มองดูให้เฉพาะให้แคบเข้ามาก็จะเห็นว่าแต่ละคนละคนนั่นเขามีศาสนาหรือชอบแต่ศาสนาที่จะทำให้เขาได้กำไรร้อยเท่าพันเท่าคือศาสนาแห่งการขอร้องอ้อนวอนให้ได้ประโยชน์ให้ได้บุญให้ได้ความสุขให้ได้ร่ำรวยให้ได้สวยให้ได้อะไรต่างๆซึ่งเป็นกำไรตั้งร้อยเท่าพันเท่าเขาชอบกันแต่ศาสนาอย่างนี้คนเกลียดวัดทั้งหลายก็ดูเหมือนจะชอบกันแต่ศาสนาอย่างนี้จึงไม่พบศาสนาตรวจจริงจึงยังคงเกลียดวัดในรูปแบบของศาสนาที่ไม่ช่วยให้รวยร้อยเท่าพันเท่าทันอกทันใจอีกทางหนึ่งเขาชอบศาสนาที่ส่งเสริมกามสุขันลิกานุโยกลองฟังให้ดีว่าคนพวกนี้ชอบศาสนาที่ส่งเสริมกามสุขันลิกานุโยกความรู้สึกทางกามคือทางเพศระหว่างหญิงกับชายที่เรียกกันว่ากามคุณคนชอบกันอยู่แล้วโดยสัญชาตญาณเป็นปกตินิสัยเพราะศาสนาไหนมาเอ่ยขึ้นว่าจะช่วยได้อย่างนั้นหรือส่งเสริมความเป็นอย่างนั้นคนก็แตกตื่นกันถือในครั้งพุทธกาลก็มีลัทธิกามสุขันลิกานุโยกมาอยู่ในรูปของศาสนาก็มีเหลือตกทอดอยู่ในประเทศอินเดียจนถึงทุกวันนี้ก็ยังมีแต่ต้องอยู่อย่างซ่อนเร้นเพราะว่ารัฐบาลก็ไม่ต้องการแต่คนเกลียดวัดจะชอบศาสนาที่ส่งเสริมกามสุขันธิกานุโยกถ้าพูดให้ชัดก็เขาเอาสิ่งที่เรียกว่ากามนั่นแหละเป็นพระเจ้าหรือพระศาสนาของเขาเขายกเอาสิ่งที่เรียกว่ากามนั่นแหละมาทูลหัวไว้ในฐานะเป็นศาสนาของเขาคนเกลียดวัดมีศาสนาอย่างนี้เราจะบอกกับท่านว่าศาสนาที่แท้จริงนั่นมันต้องเป็นอย่างนี้ถ้าพยายามชำระศาสางศาสนาผิดๆของท่านมาสู่ความถูกต้องอย่างนี้แล้วก็จะได้รับรสอันใหม่รับอานิสงส์อันใหม่ท่านจะชอบหรือไม่ก็ไปลองคิดดูนี่เราพูดกับคนเกลียดวัดอย่างนี้ในเรื่องถัดไปอีกก็คือเรื่องพระธรรมหรือธรรมะคนเกลียดวัดไม่ชอบธรรมะอย่างที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
ว่าเขาเป็นคนเกลียดวัดก็คือเกลียดว่าในวัดมีธรรมะนั่นเองเขาไม่รู้จักธรรมะก็เกลียดธรรมะได้โดยการสันนิษฐานเอาฟังไม่สับจับเอามากระเดียดว่าธรรมะนั่นจะเป็นเรื่องขัดคอชาวโลกไปเสียทุกสิ่งทุกอย่างเราจะบอกแก่คนเกลียดวัดว่าธรรมะนั่นคือระบอบของการประพฤติกระทำให้ถูกต้องกับความเป็นมนุษย์ของเราในทุกขั้นทุกตอนแห่งวิวัฒนาการไม่ว่าจะเป็นด้านสังคมหรือด้านเอกชนไม่ว่าจะเป็นด้านจิตหรือเป็นด้านวิญญาณธรรมะคือสิ่งนี้เท่านั้นไม่มีอื่นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วคุณจะเกลียดธรรมะได้อย่างไรคุณเป็นคนบ้าแล้วหรืออย่างไรเพราะว่าธรรมะนั่นคือระบบการปฏิบัติที่ถูกต้องสำหรับมนุษย์ทุกขั้นทุกตอนแห่งวิวัฒนาการของเขาแล้วคุณจะเกลียดธรรมะได้อย่างไรที่นี่เราไม่มีโอกาสจะเผชิญหน้ากันกับคนเกลียดวัดโดยตรงในที่นี้ก็จะต้องขอพูดต่อไปว่าธรรมะนั้นคือหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติอธิบายให้คนเกลียดวัดฟังว่าธรรมะนั้นคือเรื่องของธรรมชาติธรรมะนั้นคือเรื่องของกฎธรรมชาติธรรมะนั้นคือเรื่องหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติธรรมะนั้นคือผลที่รับจากการปฏิบัติหน้าที่นั่นสำเร็จในที่นี้เราเล็งเอาข้อที่3คือหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องต่อกฎของธรรมชาติธรรมะคือสิ่งที่เราจะต้องทำให้ถูกต้องแล้วคุณจะไปเกลียดธรรมะให้เป็นบ้าเองไปทำไมธรรมะคือหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติที่เราจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องและครบถ้วนแล้วคุณจะไปเกลียดให้บ้าไปทำไมขอให้ถือว่าธรรมะนั่นต้องมีในทุกสิ่งการศึกษาก็ดีการเมืองก็ดีการเศรษฐกิจก็ดีแม้ที่สุดแต่ความฉลาดเฉลียวเฉพาะคนมันก็ต้องมีธรรมะเข้าไปประคับประคองอยู่ทั้งนั้นการศึกษาที่ขาดธรรมะก็เป็นการศึกษาที่ทำลายโลกการเมืองการเศรษฐกิจที่ไม่มีธรรมะมันก็คือทำประเทศให้ฉิบหายความฉลาดส่วนบุคคลที่ไม่มีธรรมะก็ทำให้ทำสิ่งที่ไม่มีประโยชน์แก่ใครแล้วก็เป็นโทษแก่ทุกคนจึงถือว่าขาดธรรมะเสียเมื่อใดก็จะมีแต่สิ่งเลวร้ายหรือสภาพที่เลวร้ายอยู่โดยตัวไปนี่คุณจะเกลียดธรรมะไปถึงไหนธรรมะนั้นเป็นแสงสว่างทางวิญญาณจิตใจอาศัยธรรมะเป็นแสงสว่างตะเกียงก็ไม่เป็นแสงสว่างกับจิตใจได้ดวงอาทิตย์สักร้อยดวงพันดวงก็ไม่เป็นแสงสว่างแก่จิตใจได้แต่กฎแห่งธรรมชาติหรือสัจธรรมทั้งหลายสามารถเป็นแสงสว่างแก่จิตใจให้จิตใจเดินไปถูกทางแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรเหลือนี่แหละขอให้มองเห็นเถอะว่าธรรมะหรือแสงสว่างทางวิญญาณนั้นมีความจำเป็นสักเท่าไหร่ค
คนเกลียดวัดทั้งหลายจงคิดดูเสียใหม่ทีนี้ก็มาถึงเรื่องที่สี่เรื่องโลกุตระและนิพพานคนเกลียดวัดไม่รู้เรื่องโลกุตระไม่รู้เรื่องนิพพานได้ยินข้าวก็สั่นหัวคนกลัวคนเกลียดวัดเขาหาว่าไอ้เรื่องโลกุตระนั่นเอามาให้ชาวบ้านไม่ได้เอาเรื่องโลกุตระเรื่องนิพพานมาให้ชาวบ้านก็จะเอามาทำความฉิบหายให้แก่ชาวบ้าน อย่าเอาเข้ามาสอนอย่าเอาเข้ามาพูด คนเกลียดวัดบางคนก็พูดว่าเรื่องโลกุตระนิพพานเป็นตนนั่นเอามาประพฤติพร้อมกันกับการทำมาหากินอยู่ในโลกนี้ไม่ได้นี่มันก็เป็นความเข้าใจส่วนตัวของคนเกลียดวัดเป็นการลืมตาโง่แล้วก็พูดออกมามันลืมตาอยู่แท้ๆมันเห็นอะไรอยู่แท้ๆมันก็ยังโง่ได้แล้วก็มันพูดออกมาว่าเรื่องโลกุตระนั่นเอามาร่วมกับเรื่องโลกิยะในบ้านในเมืองไม่ได้นี่เขาไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าโลกุตระแล้วเขาเกลียดสิ่งที่เรียกว่าเป็นโลกุตระอยู่เป็นต้นทุนเป็นเดิมพันอยู่ตลอดเวลาเราจะบอกให้เขารู้ว่าไอ้คนเกลียดวัดทั้งหลายเอ๋ยท่านจงเข้าใจกันเสียใหม่ว่าโลกุตรธรรมนั้นมันคือยาระงับพิษในเมื่อโลกิยธรรมมันเกิดเป็นพิษขึ้นมาโลกิยธรรมเรื่องธรรมาหากินเรื่องได้ผลเรื่องเสวยผลเรื่องบ้านเรื่องเรือนเรื่องลูกเรื่องเมียเรื่องสามีอะไรก็ตามนี่รวมเรียกว่าเรื่องโลกิยธรรมถ้าโลกิยธรรมมันเกิดเป็นพิษขึ้นมาเมื่อใดไม่มีอะไรที่จะระงับพิษนั้นได้นอกจากเรื่องโลกุตรธรรมแล้วในโลกนี้มันจะมีได้อย่างไรที่เต็มไปด้วยโลกิยธรรมแล้วจะไม่เกิดเป็นพิษขึ้นมาท่านจงคิดดูเถอะว่ามันมีอะไรที่จะต้องเกิดเป็นพิษขึ้นมาเช่นค้าขายขาดทุนลูกตายเมียตายผัวตายเด็กๆสอบไล่ตกอุบัติเหตุอย่างนั้นอย่างนี้ถูกขโมยอย่างนั้นอย่างนี้มันล้วนแต่เป็นสิ่งที่ต้องมีในโลกนี้ในหมู่โลกียธรรมทั้งหลายอย่างนี้เราเรียกว่าเมื่อโลกียธรรมมันเป็นพิษขึ้นมาแล้วอะไรจะระงับพิษเหล่านั้นให้คนอยู่เป็นปกติได้โดยที่ไม่ต้องเป็นบ้าไม่ต้องเป็นโรคเส้นประสาทหรือไม่ต้องแก้แค้นให้กลายเป็นอันธพาลไปเสียเองเราจึงสรุปความว่าไอ้โลกุตรธรรมนี่มีไว้เผชิญหน้ากับโลกียธรรมเมื่อมันเกิดเป็นพิษขึ้นมาให้ทันเวลาโลกียธรรมเป็นพิษขึ้นมาเมื่อไรต้องเอาโลกุตรธรรมเสือกเข้าใส่หน้ามันให้ทันแก่เวลาในที่นั่นในเวลานั้นมันจึงจะหยุดร้องไห้หรือว่าหยุดฆ่าตัวตายหรือว่าหยุดทำอะไรผิดๆเร็วๆมันจึงเตรียมโลกุตรธรรมไว้ในฐานะปัญญาระงับพิษเตรียมไว้ให้พร้อมเมื่อเราเตรียมยาแก้ปวดหัวปวดท้องปวดอะไรต่างๆไว้พร้อมพอมันเกิดโรคนี้ขึ้นมาเราก็กินได้ทันเวลาขอให้คนเกลียดวัดจงเตรียมยาโลกุตรธรรมหรือเรื่องของพระนิพพานนั่นไว้ทันเวลาจะได้ใช้เผชิญหน้ากับโลกียธรรมที่เกิดเป็นพิษที่เราเรียกว่าโลกุตระแปลว่าเหนือโลกนั่นก็เพราะว่ามันระงับโลกิยะได้อย่างที่ชาวบ้านเรียกว่าชะมัดหรือชะงัดในธรรมะนี้ได้ชื่อว่าโลกุตรธรรมก็เพราะว่ามันระงับพิษข
ของโลกิยะได้ชะมัดหรือชะงัดถ้าไม่อย่างนั้นไม่เรียกว่าโลกุตตรธรรมให้เสียเวลาให้เสียชื่อคนเกลียดวัดต้องรู้ไว้ว่าคำว่านิพพานนั้นแปลว่าเย็นนั้นเมื่อใดมันร้อนขึ้นมาก็ขอให้มีความเย็นสำหรับที่หยุดความร้อนนั้นเสียเราศึกษาเรื่องนิพพานไว้เพียงพอว่ามันมีใจความสำคัญคือเย็นไฟกิเลสและไฟทุกข์มันร้อนพอนิพพานเข้ามามันก็ดับแล้วมันก็เย็นเราจะต้องรู้จักพระนิพพานในฐานะเป็นเรื่องเย็นพอร้อนเกิดขึ้นก็เสือกเอาเย็นนี่เข้าไปใส่หน้าความร้อนให้ความร้อนนั้นระงับดับหายไปเรื่องโลกุตตระและนิพพานมีความหมายอย่างนั้นแล้วก็ให้รู้ต่อไปว่าที่คนทุกคนส่วนมากเป็นปกติอยู่ได้ไม่เป็นบ้าไม่เป็นโรคประสาทอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะพระคุณของธรรมะหรือโลกุตตรธรรมนั่นเองแม้ว่าไม่เต็มขนาดมันก็เป็นสัดส่วนที่พอสมควรกันแต่ว่าเขาไม่รู้สึกตัวว่าหลายๆคนที่นี่ก็ตามไม่เป็นโรคประสาทไม่เป็นบ้าอะไรมันป้องกันไว้ก็คือโลกุตตรธรรมหรือพระนิพพานในพระพุทธศาสนาที่เรามีอยู่โดยไม่รู้สึกตัวหรือแม้จะเรียกว่ามีอยู่โดยธรรมชาติก็ได้ช่วยป้องกันไว้ไม่ให้ต้องเป็นบ้าถ้าเราปล่อยไปตามอารมณ์ที่มากระทบให้รักมากก็เป็นบ้าให้โกรธมากก็เป็นบ้าให้เกลียดมากก็เป็นบ้าให้กลัวมากก็เป็นบ้าเรามีสติปัญญาที่จะสลัดสิ่งเหล่านี้ออกไปเสียตามสมควรดังนั้นเราจึงไม่เป็นบ้าหรือไม่เป็นโรคประสาทรอดอยู่ได้เพราะอำนาจของสิ่งที่เรียกว่าพระนิพพานหรือโลกุตตรธรรมเดี๋ยวนี้คนเกลียดวัดไม่รู้จักพระนิพพานในลักษณะอย่างนี้รู้จักพระนิพพานแต่ในภาษาคนหรือว่าพูดกันตามแบบศาลาวัดไม่รู้ว่าพระนิพพานนั่นคืออะไรแล้วเขาก็พูดเลยเตลิดไปว่าพระนิพพานนั่นอยู่สุดกูต้องตายไปแล้วอีกกี่ร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติกี่กับกี่กันก็ไม่รู้จึงจะบรรลุถึงนิพพานนี่เป็นเรื่องของคนไม่รู้มันพูดคนเกลียดวัดก็พลอยไม่รู้แล้วจับเอาไปยึดถือก็ลอยเชื่อไปตามคนเหล่านั้นที่จริงนิพพานไม่ได้อยู่สุดกูอยู่ที่นี่และเดี๋ยวนี้อาจจะหาพบได้ทุกคราวที่มีความทุกข์เกิดขึ้นเมื่อใดมีความทุกข์เกิดขึ้นดับทุกข์นั่นลงไปเสียได้เท่าไหร่ก็เป็นนิพพานเท่านั้นนั่นนิพพานก็อยู่ตรงที่ความดับทุกข์จะเรียกให้กว้างก็เรียกว่าอยู่ในวัฏสงสารนั่นเองมีวัฏสงสารมีความทุกข์เมื่อไรคนฉลาดก็จะหาพบนิพพานได้ที่นั่นคือดับความทุกข์นั้นเสียวัฏสงสารคือความทุกข์นี่ก็อยู่ในคนนี่เองในคนคนหนึ่งซึ่งมีร่างกายยาวประมาณวาหนึ่งนี่มันมีความทุกข์แล้วก็ดับทุกข์ได้ที่ความทุกข์มันก็อยู่ในคนด้วยกันมันสำเร็จไปการปฏิบัติของคนคนนั้นดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสว่าความทุกข์ก็ดีเหตุให้เกิดความทุกข์ก็ดีความดับสนิทแห่งความทุกข์ก็ดีทางให้ถึงความดับสนิทแห่งความทุกข์ก็ดีตาคตบัญญัติไว้ในกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งนี้ซึ่งยังมีทั้งสัญญาและใจ หมายความว่ากายที่ยังเป็นไม่ใช่กายตายแล้ว
ในกายตายแล้วมันไม่มีอะไรอย่างนี้ได้ในกายยังเป็นมีสัญญาและใจนี่มีทั้งความทุกข์ทั้งเหตุให้เกิดทุกข์ทั้งความดับทุกข์และทางให้ถึงความดับทุกข์คนเกลียดวัดไม่เคยได้ยินอย่างนี้ถึงแม้ได้ยินก็ไม่เข้าใจและขอให้มีความรู้อันถูกต้องเสียใหม่ว่านิพพานนี้หาพบได้ในกายนี้เมื่อมีความทุกข์มีความทุกข์เมื่อไรก็ทำให้มันดับลงไปก็จะเป็นนิพพานเมื่อนั่นเท่านั้นตามสมควรแก่เรื่องนั้นนั้นไม่ต้องรอต่อตายแล้วอีกกี่กับกี่กันเขาจะต้องมีนิพพานให้ทันท่วงทีเมื่อลูกตายเมียตายผัวตายรั่วเด็กๆก็สอบไล่ตกรั่วมีอะไรเป็นอุบัติเหตุอันใหญ่ยิ่งเข้ามาครอบงำเขาจะต้องหาพบนิพพานได้ที่นั่นมิฉะนั้นเขาจะเป็นบ้ามิฉะนั้นเขาจะเป็นโรคเส้นประสาทหรือมิฉะนั้นเขาจะฆ่าตัวตายเติมเข้าไปอีกนี่นิพพานอยู่ที่นี่และเราไม่เป็นบ้าอยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะความคุ้มครองของพระนิพพานถ้าเรารู้เรื่องโลกุตตระในฐานะเป็นยาระงับพิษเมื่อโลกียะเป็นพิษโดยทำนองนี้แล้วก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นเรื่องของการสูญเสียจะไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องของความทุกข์สามารถจะเปลี่ยนความทุกข์ให้กลายเป็นเรื่องของไม่ทุกข์เปลี่ยนเรื่องสูญเสียให้เป็นเรื่องได้กำไรเปลี่ยนเรื่องร้ายกลายเป็นดีเปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นมิตรเปลี่ยนอุปสรรคให้กลายเป็นการศึกษาที่ดีที่สุดจนกระทั่งพูดได้ในที่สุดว่าดูให้ดีมีแต่ได้ไม่มีเสียถ้าเขารู้เรื่องพระนิพพานเรื่องโลกุตตระดีแล้วจะไม่มีอะไรเสียสูญเสียอะไรลงไปก็เป็นการศึกษาความเจ็บความไข้ก็กลายเป็นการศึกษาแม้แต่ความตายจะมาถึงก็กลายเป็นสิ่งที่มาทำให้มันฉลาดความรู้เรื่องโลกุตตระและเรื่องนิพพานนั้นเป็นของที่มีค่าสูงสุดอย่ามัวเกลียดอยู่เลยคนเกลียดวัดทั้งหลายเอ๋ยจงเข้าใจโลกุตตระและนิพพานกันอย่างนี้ ทีนี้มาถึงเรื่องที่5ที่จะพูดกับคนเกลียดวัดต่อไปคือเรื่องภาษาคนภาษาธรรมได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าคนเกลียดวัดนั่นรู้แต่เรื่องภาษาคนไม่รู้เรื่องภาษาธรรมเดี๋ยวนี้มาพูดให้คนเกลียดวัดมันรู้เรื่องภาษาธรรมกันซะบ้างพูดตั้งแต่ชั้นเด็กอมมือไปเลยเด็กอมมือเขาก็ไม่เคยรู้ภาษาธรรมรู้แต่ภาษาคนครูบาอาจารย์ก็สอนเขาแต่เรื่องภาษาคนไม่ได้สอนเรื่องภาษาธรรมเด็กๆจึงรู้แต่เรื่องภาษาคนไม่เคยรู้เรื่องภาษาธรรมที่เราก็จะบอกเขาว่าถ้าพูดโดยภาษาคนพระพุทธเจ้านั่นนิพพานแล้วคือตายแล้วเผาแล้วเหลือแต่กระดูกถ้าพูดภาษาธรรมก็พูดว่าพระเจ้ายังไม่ตายไม่รู้จักตายอยู่กับเราตลอดการทุกเมื่อในที่ทุกแห่งคนเกลียดวัดลองคิดดูคนเกลียดวัดลองฟังดูว่าถ้าพูดภาษาคนพระพุทธเจ้าตายแล้วเผาแล้วไม่มีอะไรแล้วจะพูดโดยภาษาธรรมพระพุทธองค์ยังอยู่กับเราทุกเวลาและทุกแห่ง คนเกลียดวัดคงจะไม่ยอมเชื่อหาว่าพูดเอาเองก็ ต้องพูดกันต่อไปสักหน่อยจะอ้างบาลีมาให้เขาฟังก็ได้คือให้เขามองเห็นว่าพระพุทธเจ้าพระองค์จริงในภาษาธรรมนั่นเป็นอย่างไรทำไมไม่รู้จักตายทำไมมาอยู่กับเรามาอยู่ที่ไหนมาอยู่ในหัวใจเราพระพุทธเจ้าพระองค์จริงที่ไม่รู้จักตายและไม่ถูกเผานั่นมันอยู่ในหัวใจเราไม่เที่ยวเดินอยู่ตามถนนหนทาง
จนมีคนปากจัดพวกหนึ่งมันกล้าพูดว่าถ้าเห็นพระพุทธเจ้ามาเดินอยู่ตามถนนแล้วช่วยกันตีเสียให้ตายเพราะว่านั่นไม่ใช่พระพุทธเจ้าจริงพระพุทธเจ้าจริงไม่มาเดินเพ่นพ่านอยู่ตามถนนแต่อยู่ในหัวใจของคนอย่างนี้เป็นต้นภาษาคนกับภาษาธรรมมันต่างกันอยู่ถึงอย่างนี้มันมากหรือน้อยก็ไปคำนวณดูเถิดว่าถ้าภาษาธรรมพระพุทธเจ้าตายแล้วถ้าภาษาคนนั่นพระพุทธเจ้าตายแล้วถ้าภาษาธรรมนั่นพระพุทธเจ้าไม่รู้จักตายแต่ยังอยู่กับเราที่พูดภาษาคนภาษาธรรมในเรื่องอื่นๆต่อไปอีกเช่นเรื่องศาสนาภาษาคนก็พูดว่าศาสนาคือคำสั่งสอนเหมือนที่เด็กๆในโรงเรียนมันก็เรียนว่าครูก็สอนว่าศาสนาคือคำสั่งสอนบางทีก็เขียนอยู่เป็นใบลานพิมพ์อยู่เป็นสมุดเล่มในหนังสือตู้พระไตรปิฎกศาสนาแปลว่าคำสั่งสอนนี่ภาษาคนแต่ถ้าภาษาธรรมศาสนาคือระบบปฏิบัติที่ดับทุกข์ได้ต้องเป็นตัวการปฏิบัติที่ปฏิบัติอยู่ไม่ใช่เป็นแต่เพียงคำสั่งสอนแล้วปฏิบัติอยู่นั้นต้องถูกต้องคือดับทุกข์ได้ศาสนาคือระบบปฏิบัติที่กำลังปฏิบัติอยู่และดับทุกข์ได้นั่นคือตัวศาสนาใครจะมีศาสนาหรือไม่มีศาสนาขอให้ดูกันที่ตรงนี้ถ้ามีแต่ความรู้เรื่องปริยัติเรื่องคำสั่งสอนก็มีศาสนาในภาษาคนไม่ใช่ภาษาธรรมยังเกือบจะใช่อะไรไม่ได้ในทางดับทุกข์ ถ้ามีศาสนาที่แท้จริงมีระบบปฏิบัติอยู่ที่กายที่วาจาที่จิตถูกต้องอยู่ความทุกข์เกิดไม่ได้หรือความทุกข์ที่มีอยู่หายไปนี่คือตัวศาสนาที่ถูกต้องตามภาษาธรรมทีนี้จะพูดถึงคำว่าพระในภาษาคนกับภาษาธรรมต่อไปอีกภาษาคนก็พูดว่าพระอยู่ที่วัดเด็กๆก้มมือมันพูดว่าพระอยู่ที่วัดคนแก่หัวงอกแล้วก็ยังพูดอย่างนี้มันก็พูดอย่างภาษาคนของเด็กๆถ้าพูดภาษาธรรมที่แท้จริงมันก็ว่าพระอยู่ในเราถ้าไม่มาอยู่ในเราอย่าไปเรียกว่าพระมันป่วยการใช่อะไรไม่ได้ถ้าพระยังอยู่นอกเรามันไม่ใช่พระเพราะมันไม่มีประโยชน์อะไรกับเราต่อเมื่อพระมาอยู่ในเรามีคุณธรรมอันประเสริฐดับทุกข์ได้นั้นจึงจะเรียกว่าพระแล้วก็อยู่ในเราเรารู้สึกหรือเราเห็นด้วยใจถ้าอยู่ข้างนอกไม่มีเรียกว่าไม่มีมีค่าเท่ากับไม่มีนั้นจึงไม่มีทางที่จะพูดว่าพระมันอยู่ข้างนอกเราไปรู้เขาไม่ได้ของคนอื่นเราไปรู้เขาไม่ได้เราจะรู้ได้แต่ที่มันมีอยู่ในใจของเรานั้นพูดได้ถูกต้องตาโดยภาษาธรรมก็ต้องพูดว่าพระอยู่ในเราแต่พูดว่าพระอยู่ที่วัดมันเรื่องของภาษาคนภาษาคนโง่ไม่รู้ธรรมะเลย ทีนี้พูดถึงคำว่าพระเจ้าถ้าเป็นภาษาคนเขาก็เข้าใจกันว่าพระเจ้ามีความรู้สึกเหมือนกับคนโกรธก็ได้รักก็ได้อะไรก็ได้เราต้องประจบพระเจ้ากันเกือบตายนี่พระเจ้าในภาษาคนมันเป็นอย่างนั้นนี่พระเจ้าในภาษาธรรมนั่นคืออำนาจตามธรรมชาติอันหนึ่งซึ่งมีอำนาจทุกๆอย่างตามที่เขาพูดกันว่าพระเจ้าจะต้องมีอำนาจการสร้างโลกนี้ขึ้นมาอำนาจการควบคุมโลกนี้ไว้เป็นระเบียบอำนาจยุบเลิกโลกนี้เสียเป็นคราวๆคอยดูอยู่ในที่ทุกแห่งให้ทุกๆอย่างเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎของกรรมหรือตามกฎของอิทัปปัจจยตาอย่างนี้ไม่ต้องเป็นคนไม่ต้องมีหัวหูตีนมืออย่างคนแต่ต้องเป็นอย่างพระเจ้าที่เป็นอะไรเราก็พูดไม่ได้บรรยายไม่ได้มันต้องเป็นอย่างพระเจ้าไม่ใช่เป็นอย่างคนนี่พระเจ้าในภาษาธรรมซึ่งเราจะเรียกกันว่าเป็นกฎของธรรมชาติมีลักษณะเป็นนามธรรมยิ่งกว่านามธรรม
ยิ่งกว่านามธรรมหมายความว่ามันเป็นอสังขตะไม่ต้องมีอะไรปรุงแต่งอย่างนี้เรียกว่าเป็นนามธรรมยิ่งไปกว่านามธรรมนามธรรมตามธรรมดานั้นก็เป็นสังขตะนั้นพระเจ้าเป็นอะไรอันหนึ่งก็ไม่รู้เราบรรยายไม่ได้เราพูดไม่ได้พูดได้แต่สรุปความว่าเป็นอำนาจอันหนึ่งมีอำนาจทำหน้าที่สมบูรณ์ตามแบบที่พูดกันไว้ว่าพระเจ้านั้นทำอะไรได้บ้างนี่พระเจ้าในภาษาธรรมถ้าพระเจ้าในภาษาคนก็เหมือนกับที่เขาวาดเป็นรูปภาพให้ลูกเด็กๆดูให้อ้อนวอนให้วงซ้วงให้อะไรก็ไปตามเรื่องหรือปั้นเป็นรูปปั้นก็มีเนี่ยคนเกลียดวัดเนี่ยก็เหมือนกับเด็กอมมือรู้จักพระเจ้าแต่ในภาษาคนไม่รู้จักพระเจ้าในภาษาธรรมจึงไม่เข้าถึงพระเจ้าในภาษาธรรมจึงไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากการมีอยู่ของพระเจ้าทีนี้ก็จะดูไปยังเรื่องอีกเรื่องหนึ่งซึ่งคนเขาพูดกันมากที่สุดคือเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องนรกนี่ก็จะต้องใช้คำว่าอบายอบายทั้งสี่คือนรกเดรัจฉานเปรตอสุรกายคนเกลียดวัดก็เคยสุมหัวพูดกันอยู่แต่พวกคนโง่ด้วยกันว่านรกอยู่ใต้ดินมีหม้อโลกมีหม้อมีไฟมีอะไรก็ตามแต่จะพูดนะนั่นเป็นภาษาคนแต่ถ้าภาษาธรรมหมายถึงความร้อนใจในขนาดนั้นความร้อนใจในขนาดที่ถูกต้มถูกเผาถูกทิ่มถูกแทงถูกอะไรก็ตามมันเป็นความร้อนใจขนาดนั้นแล้วมันได้รับอยู่ทุกวันทำไมไม่เห็นทำไมไม่มองดูไปหวังแต่สิ่งที่ยังไม่มาถึงแล้วมันก็ไม่จำเป็นที่จะมาเราเพราะว่าเราไม่ได้ทำความชั่วเราจะรู้จักนรกที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่านรกอยู่ที่นั่นเมื่อใดตาทำผิดก็เป็นนรกที่ตาเมื่อใดหูทำผิดก็เป็นนรกที่หูเมื่อใดจมูกทำผิดก็เป็นนรกที่จมูกเมื่อใดลิ้นทำผิดก็เป็นนรกที่ลิ้นเมื่อใดผิวหนังทำผิดก็เป็นนรกอยู่ที่ผิวหนังทั้งตัวเมื่อใดใจทำผิดก็เป็นนรกอยู่ที่ใจนรกในภาษาธรรมเป็นอย่างนี้ที่เปรตในภาษาคนเขาว่ารูปร่างอย่างนั้นน่าเกลียดน่ากลัวหิวผอมกินเลือดกินน้องของตัวเองนี่ก็ตามใจแต่ในภาษาธรรมเราหมายถึงความหิวด้วยอำนาจกิเลสตัณหาที่มีอวิชชามากเกินไป มีรูปร่างหน้าตาอย่างคนๆจนดูไม่รู้จักว่าใครนี่แหละมันอาจจะเป็นเปรตอยู่ในภายในเพราะมีกิเลสที่เป็นเหตุให้หิวอย่างนั้นอยู่ก็ได้นี่เปรตในภาษาธรรมเป็นอย่างนี้แล้วระวังให้ดีมันจะเป็นได้ง่ายเป็นได้ไม่ทันรู้ตัวเปรตที่อย่างที่เขาพูดกันไม่รู้อยู่ที่ไหนถ้า ก็ไม่เกี่ยวกับเราก็ได้แต่เปรตที่มันเกี่ยวกับเรานั่นก็คือกิเลสความหิวของเราเองเกิดขึ้นถึงที่สุดแล้วมันก็ทำให้เป็นเปรตนี่คือเปรตในภาษาธรรมนี่เดรัจฉานคำนี้เดรัจฉานก็เดรัจฉานตามทุ่งนาวัวควายเป็นต้นนั่นภาษาคนพูดเดรัจฉานในภาษาธรรมก็คือความโง่อย่างสัตว์เดรัจฉานที่ใครคนใดคนหนึ่งกำลังโง่ที่นั่งอยู่นี่เราโง่อย่างสัตว์เดรัจฉานก็เป็นสัตว์เดรัจฉานขึ้นมาทันทีนี่เรียกว่าเดรัจฉานในภาษาธรรมที่อสุรกายเขาเป็นผีชนิดหนึ่งภาษาคนก็พูดกันว่าอย่างนั้นไม่เห็นตัวคอยหนีอยู่เรื่อยไม่ให้เห็นตัวถ้าภาษาธรรมเราพูดว่าความขลาดที่ไม่กล้าเผชิญหน้ากับใครนี่เป็นอสุรกายเมื่อเรากลัวเราไม่กล้าเผชิญหน้ากับใครเราไม่อยากให้ใครเห็นนี่คืออสุรกายในภาษาธรรมระวังให้ดี
เพราะคนก็มีความประมาทกลัวตัวสั่นอยู่บ่อยๆเขาว่าเขาวานมาทำนี่ทีก็ไม่กล้าทำหนีไปเสียเพราะว่ามันมีความกลัวมันไม่มีความสามารถที่ทำให้กล้าหาญนี่เป็นอบายที่เราเปรียบเทียบกันในภาษาคนกับภาษาธรรมแต่แล้วเราก็ไม่ได้ยกเลิกอบายในภาษาคนไหว้คนเกลียดวัดหรือไหว้คนแบบเดียวกับคนเกลียดวัดรักษาเอาไว้สำหรับพวกเขาในความคิดนึกของเขาแต่เรามองเห็นอบายในภาษาธรรมอย่างนี้แล้วระมัดระวังป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้แก่เราเราก็ไม่ตกอบายเนี่ยตัวอย่างที่ว่าภาษาคนกับภาษาธรรมที่คนเกลียดวัดรู้หรือยังไม่รู้หรือไม่อาจจะรู้เราก็จะบอกให้คนเกลียดวัดสนใจเลื่อนชั้นตัวเองกันซะบ้างอย่ามัวรู้กันอยู่แต่ภาษาคนแม้คำพูดอื่นๆก็ควรจะรู้กันให้ในทำนองนี้ไม่ใช่ยิ่งขึ้นไปเช่นคำว่าชีวิตเนี่ยในภาษาคนก็หมายถึงเนื้อหนังยังสดอยู่ยังไม่ตายแต่ถ้าในภาษาธรรมหมายถึงความไม่ตายของพระนิพพานของอมตะธรรมนั่นจึงจะเรียกว่าชีวิตนิรันดรไม่ใช่ชีวิตไม่ใช่ชีวิตเนื้อหนังสดเหมือนต้นไม้สัตว์บุคคลยังสดยังเป็นอยู่ก็เรียกว่าชีวิตนั่นมันชีวิตในภาษาคนถ้าชีวิตแท้จริงในภาษาธรรมจะหมายถึงอมตะธรรมด้วยความเป็นนิรันดรของโลกุตตรธรรมของพระนิพพานเมื่อบรรลุถึงธรรมะนั้นแล้วเรียกว่าไม่ตายคนนั้นไม่ตายเพราะคนนั้นบรรลุถึงอมตะธรรมที่ถ้าเรียกว่าความตายถ้าพูดว่าความตายภาษาธรรมก็หมายถึงตายแล้วใส่ลงไปเผาไปฝังตามเรื่องนี่เรียกว่าความตายแต่ถ้าเป็นเรื่องภาษาธรรมแล้วหมายถึงความดีความงามสำหรับความเป็นมนุษย์นั้นมันหมดสิ้นไปไม่เหลืออยู่ไม่มีความเป็นมนุษย์เหลืออยู่ก็เรียกว่าความตายหรือจะพูดเป็นภาษาปรมัตถธรรมที่ละเอียดก็ว่าเมื่อตัวกูเกิดขึ้นในใจเรียกว่าความเกิดเมื่อตัวกูดับไปในใจเรียกว่าความตายตัวกูมันเกิดตายอยู่วันหนึ่งไม่รู้กี่สิบครั้งไม่รู้กี่ร้อยครั้งอย่างนี้ก็ได้เรียกว่าความเกิดความตายในภาษาธรรมด้วยเหมือนกันที่ดูกันอันสุดท้ายกับความเป็นคนนี่เป็นอย่างไรในภาษาคนถ้าเกิดมาจากคนมันก็เป็นคนเท่านั้นนะเว้นแต่มันจะเกิดมาจากสัตว์เดรัจฉานมันจึงจะไม่ใช่คนภาษาคนก็ถือว่าถ้าเกิดมาจากพ่อแม่ที่มีรูปร่างอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นคนแต่ความเป็นคนอย่างนี้ยังไม่ตรงตามความมุ่งหมายของคำว่ามนุษย์ต้องเกิดอีกครั้งหนึ่งคือมีจิตใจสูงมาทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งให้มันจิตใจสูงสมแก่นามว่ามนุษย์มีจิตใจสูงที่กิเลสและความทุกข์ครอบงำไม่ได้จึงจะเรียกว่าเกิดมาเป็นคนที่แท้จริงนี่พออาเกิดมาเป็นคนหรือความเป็นคนในภาษาคนมันก็อย่างหนึ่งในภาษาธรรมมันก็อีกอย่างหนึ่งคนเกลียดวัดทั้งหลายจงเข้าใจไว้ให้ดีๆว่าภาษาคนภาษาธรรมนี้มีความสำคัญมากที่พวกคุณจะต้องศึกษาให้เข้าใจแล้วก็จะได้รู้จักธรรมะแล้วก็จะเลิกเกลียดวัดทีนี้ก็มาถึงเรื่องที่6 คือเรื่องปัญหาทางศีลธรรมคนเกลียดวัดเพราะเกลียดวัดจึงเกลียดธรรมะเพราะเกลียดธรรมะก็เกลียดศีลธรรมเกลียดสิ่งต่างๆซึ่งเป็นเรื่องทางศีลธรรมนั้นคนเกลียดวัดจึงไม่รู้เรื่องศีลธรรมเราจะบอกเขาว่าไอ้เรื่องศีลธรรมนั่นเป็นเรื่องหัวใจของทุกเรื่องสำหรับความเป็นมนุษย์
ศีลธรรมแปลว่ามีความปกติเป็นธรรมดาศีลธรรมแปลว่ามีความเป็นปกติเป็นธรรมดาพอเกิดวุ่นวายผิดธรรมดาก็เรียกว่าไม่มีศีลธรรมโดยการกระทำก็ดีโดยผลของการกระทำก็ดีโดยพื้นฐานทั่วไปก็ดีถ้าไม่มีความปกติแล้วก็เรียกว่าร้ายศีลธรรมถ้ามีความปกติก็เรียกว่ามีศีลธรรมให้คนเกลียดวัดรู้จักศีลธรรมกันอย่างนี้อย่าเข้าใจว่าเป็นเรื่องละเมอเพ้อฝันเอาไว้พูดไว้ขู่กันเล่นให้คนทำบุญเราไม่ได้ต้องการอย่างนั้นเราต้องการให้ทุกคนในโลกนี้อยู่กันเป็นปกติเราจึงมีระบบศีลธรรมสำหรับมาพูดกันมาสอนกันและให้ชวนกันปฏิบัติเมื่อขาดความถูกต้องเพียงพอทางศีลธรรมสังคมมนุษย์ก็มีวิกฤตการณ์กันทั่วไปในสังคมหรือทั่วไปทั้งโลกไม่มีศีลธรรมคือไม่สงบถ้ามีศีลธรรมก็คือสงบเดี๋ยวนี้ไม่รู้จักว่าศีลธรรมเป็นตัวความสงบเป็นต้นเหตุแห่งความสงบก็ละเมอเพ้อฝันไปตามความโง่นั้นพูดให้ถูกก็มันต้องพูดว่าพวกคอมมูนิสต์เขาก็อ้างว่าเขาจะจัดโลกนี้ให้สงบพวกที่ไม่ใช่คอมมูนิสต์เขาก็อ้างว่าจะจัดโลกนี้ให้สงบไอ้เราพวกพุทธบริษัทก็อ้างว่าจะช่วยกันทำโลกนี้ให้สงบทุกคนอ้างเหมือนกันในเบื้องต้นแต่แล้วพอถึงคราวจัดก็จริงก็มีวิธีจัดไปคนละอย่างคนละอย่างไม่เหมือนกันดังนั้นความสงบจึงยังเกิดไม่ได้เพราะจัดไม่ถูกเพราะไม่ได้จัดเพราะไม่อาจจะจัดนั่นแหละแต่เรื่องของมันเดี๋ยวนี้เราทำให้มีศีลธรรมไม่ได้ก็เพราะว่าคนส่วนมากในโลกนี้ไม่รู้เรื่องศีลธรรมยิ่งเป็นคนเกลียดวัดโดยแล้วยิ่งไม่รู้จักศีลธรรมเพราะว่าแม้แต่คนที่ไม่เกลียดวัดมันก็ยังไม่รู้จักศีลธรรมมันพูดถึงศีลธรรมอยู่แต่ปากเรื่อยไปไม่รู้จักศีลธรรมก็ทำให้มีศีลธรรมไม่ได้เขามองอะไรอะไรก็ไปในทางวัตถุหมดแล้วก็มีศีลธรรมไม่ได้เพราะเรื่องศีลธรรมเป็นเรื่องทางจิตใจเดี๋ยวนี้ในบ้านเมืองนี้บ้านเมืองไหนประเทศไหนก็ดีเขาดูอะไรอะไรเป็นเรื่องวัตถุไปหมดเพราะเขารู้จักแต่วัตถุที่เรียกว่าวัตถุนิยมเขาเห็นทุกเรื่องเป็นเรื่องทางวัตถุไปหมดนั่นก็จึงเห็นว่าไอ้ความไม่สงบสุขนี่มันเป็นปัญหาทางวัตถุจัดวัตถุให้ถึงที่สุดเถิดแล้วโลกนี้จะสงบระงับเองเป็นลัทธิวัตถุสุดเวียงขึ้นมาอย่างนี้มันไม่ถูกตามทางของศีลธรรมเพราะว่าเรื่องของศีลธรรมมันไม่ใช่เรื่องวัตถุล้วนมันเป็นเรื่องจิตใจเป็นส่วนใหญ่พวกรู้จักแต่วัตถุก็มองแต่เรื่องทางวัตถุเห็นว่าโลกนี้มีปัญหาทางเศรษฐกิจมีปัญหาทางการเมืองมีปัญหาอะไรไปทั้งหมดแต่ไม่ยอมรับว่ามีปัญหาพระศีลธรรมที่เราพุทธบริษัทมองเห็นตามความรู้สึกของพุทธบริษัทว่ามันเป็นปัญหาทางศีลธรรมอย่าเป็นหลับตาพูดเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจไปเสียหมดการที่เราอยู่กันไม่ได้สมาคมกันไม่ได้เป็นผาสุกไม่ได้นั่นมันเป็นปัญหาทางศีลธรรมมีคนพูดถึงขนาดว่าอาชญากรรมของอันธพาลที่ข่มขืนแล้วฆ่าข่มขืนแล้วฆ่านี่มันก็มีต้นเหตุมาจากทางเศรษฐกิจเขาพูดกันอย่างนี้ที่กรุงเทพเป็นอะไรมาจากที่ไหน เรามีความรู้สึกมันเป็นปัญหาทางศีลธรรมมันไม่มีศีลธรรมมันจึงทำอย่างนั้นไม่ใช่ปัญหาทางเศรษฐกิจที่หน้าหัวจะมาเคยอ่านพบว่าไอ้พวกแม่ค้าทำฟุตบาทถนนรกไปด้วยสิ่งเกะกะค้าขายของเขานี่เขาก็ยังจัดเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจนึงเป็นเรื่องทางเศรษฐกิจเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจ
ไอ้เรามันรู้สึกว่าแม่ฆ่าคนนั้นมันไม่มีศีลธรรมมันจึงทำทางเดินรกมันพูดกันไม่รู้เรื่องอย่างนี้ที่เรายังรู้สึกว่ากฎหมายนี่มันยังโง่มากที่ไม่มองอะไรในทางศีลธรรมกันเสียเลยคือมีเรื่องว่าหญิงเด็กหญิงสาวคนหนึ่งก็ออกไปเที่ยวเวลาตีสองคนเดียวแล้วก็อันธพาลพาไปข่มขืนแล้วบอกตำรวจจับไปลงโทษก็ต้องถูกลงโทษตามแบบของกฎหมายนี่คือกฎหมายมันโง่กฎหมายมันไม่มองในแง่ของศีลธรรมถ้ากฎหมายมันฉลาดพอมันต้องลงโทษเด็กหญิงคนเดียวออกเที่ยวตีสองต้องถูกลงโทษก่อนเพราะมันทำผิดศีลธรรมซึ่งบรรพบุรุษปู่ย่าตายายเขาไม่แนะนำให้เด็กหญิงคนเดียวออกเที่ยวคนเดียวเวลาตีสองถ้าใครทำอย่างนั้นต้องจับเอาตัวมาลงโทษก่อนอย่าไปลงโทษอันธพาลมาจับตัวไปข่มขืนเลยเพราะนั่นมันเป็นเรื่องธรรมดาของอันธพาลนี่เขาไม่มองกันอย่างนี้แล้วก็ไม่ออกกฎหมายคุ้มครองไม่ให้เด็กหญิงคนเดียวออกเที่ยวเวลาตีสองกันมาถึงเรียกมันมีแต่กฎหมายโง่สำหรับไล่หลังความไม่มีศีลธรรมมันก็ทำให้โลกนี้มีศีลธรรมไปไม่ได้คนเกลียดวัดหรือรู้หรือไม่รู้ก็ขอให้ไปคิดเอาเองคนออกกฎหมายมันก็โง่ในทางศีลธรรมมันไม่ออกกฎหมายในทางส่งเสริมศีลธรรมหรือคล้อยไปตามหลักเกณฑ์ของศีลธรรมที่มาก็เป็นบ้าศีลธรรมก็พูดอะไรนะเป็นเรื่องศีลธรรมหมดมีคนเปียดวัดก็คงจะไม่ฟังซึ่งไม่ฟังก็ยังขืนพูดว่าเราชวนกันมีกระทรวงศีลธรรมเป็นกระทรวงใหญ่เนื้อกระทรวงทั้งหลายควบคุมกระทรวงทั้งหลายให้มันปฏิบัติหน้าที่ไปโดยมีศีลธรรมมีคนบอกว่าพูดอย่างนี้มีแต่คนโห่เอาโห่ก็โห่ไปมันยังมีความเชื่ออย่างนี้อยู่แม้เดี๋ยวนี้ก็ยังมีความคิดอย่างนี้อยู่ยังยืนยันความคิดอย่างนี้อยู่ว่าเราต้องมีกระทรวงศีลธรรมเป็นกระทรวงใหญ่ควบคุมกระทรวงทุกกระทรวงและมีศีลธรรมดีแล้วกระทรวงเศรษฐกิจก็จะดีกระทรวงกรรมกรก็จะดีกระทรวงขนส่งก็ดีอะไรก็จะดีหมดคือไม่มีคอร์รัปชันนี่คือปัญหาทางศีลธรรมเราเห็นว่าเราควรจะทำให้ลูกเด็กๆมีศีลธรรมมาตั้งแต่ในท้องคือพ่อแม่ของมันประพฤติตัวให้ดีในการที่จะให้กำเนิดแก่ลูกบริหารครรภ์ให้มีศีลธรรมให้คลอดออกมามีศีลธรรมให้แวดล้อมด้วยศีลธรรมในรูปแบบต่างๆจนเด็กมันโตขึ้นมาในท่ามกลางของศีลธรรมนี่ปัญหาในโลกก็จะหมดไปเดี๋ยวนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นมันยังนิยมความไม่มีศีลธรรมจะยกตัวอย่างง่ายๆเช่นอบายมุขทั้ง6มันยังเต็มไปในโลกดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนดูการเล่นเล่นการพนันคบคนชั่วเป็นมิตรเกียจคร้านทำการงาน6อย่างนี้เรียกว่าอบายมุขพระพุทธองค์ทรงสอนว่าต้องเว้นกันโดยเด็ดขาดเพื่อความมีแห่งศีลธรรมเดี๋ยวนี้ก็เว้นกันไม่ได้เพราะอบายมุขทั้ง6นี่มันเป็นเครื่องมือเก็บภาษีของรัฐบาลรัฐบาลได้ภาษีจากอบายมุขมากมายก็เลยไม่อยากเลิกอบายมุขอบายมุขก็ยังคงเต็มบ้านเต็มเมืองอยู่ได้นี่คือไม่มีการมองความสำคัญของปัญหาทางศีลธรรมไปมองแต่เรื่องเศรษฐกิจเรื่องการเมืองเรื่องอะไรกันเสียหมดมันก็ทำความสงบสุขไม่ได้เราขอให้คนเกลียดวัดทั้งหลายเหล่านั้นมามองกันเสียใหม่คือมองให้เห็นปัญหาทางศีลธรรมว่าเป็นต้นเหตุแห่งปัญหาทั้งหลายทั้งปวงก็จะแก้ปัญหาที่เป็นวิกฤตการณ์ทั้งหลายได้คนเกลียดวัดไปพิจารณาดูให้ดี
จะได้ทำตัวให้มีศีลธรรมแล้วก็มาช่วยกันส่งเสริมศีลธรรมกันใหม่ทีนี้ก็มาถึงข้อที่7คือเรื่องพระเจ้าพระสงฆ์คนเกลียดวัดน่ะเขาไม่มีพระเจ้าพระสงฆ์ในจิตใจคนเกลียดวัดจะมีบ้างก็เพียงพระเจ้าพระสงฆ์ที่ริมฝีปากก็จะพูดบ้างถึงพระเจ้าพระสงฆ์แต่บางองค์ที่มีประโยชน์แก่เขาหรือเป็นพรรคพวกของเขาซึ่งให้ประโยชน์ทางวัตถุแก่เขา พระเจ้าพระสงฆ์ที่แท้จริงเขาก็ไม่ชอบเพราะมันไม่ได้ประโยชน์อย่างที่เขาต้องการมันได้ประโยชน์อย่างอื่นชนิดที่เขาไม่ต้องการเราจะบอกแต่คนเกลียดวัดว่าคนเกลียดวัดต้องมองดูให้ดีๆว่าพระเจ้าพระสงฆ์นั้นคืออะไรพระเจ้าพระสงฆ์นั้นคือตัวอย่างแห่งบุคคลผู้เป็นอยู่ด้วยความสะอาดสว่างสงบคุณอย่าไปหาพระสงฆ์พระเจ้าพระสงฆ์ที่อื่นสิคุณมาหาพระเจ้าพระสงฆ์ที่บุคคลที่เป็นอยู่ด้วยความสะอาดสว่างสงบเขาเป็นบุคคลที่มีระบบการเป็นอยู่เกลี้ยงหรือสะอาดบริสุทธิ์รอดจากการบีบคั้นของความทุกข์เป็นอิสระแก่กิเลสมีปกติไม่วุ่นวายแล้วก็เยือกเย็นเป็นนิพพานพระเจ้าพระสงฆ์ต้องเป็นอย่างนี้ทีนี้เกี่ยวกับผู้อื่นพระสงฆ์มีชีวิตเป็นอยู่ให้ดีให้ดูอย่างนี้แล้วก็เป็นเครื่องกระตุ้นมีคนทั้งหลายเกิดความท้อถอยในการงานทางจิตหรือทางวิญญาณเพราะว่ามีพระเจ้าพระสงฆ์เป็นประจักษ์พยานหลักฐานแสดงอยู่ว่าการทำอย่างนี้มันทำได้และเมื่อทำได้แล้วมันมีความปกติสงบเย็นอย่างนี้นั้นการเป็นอยู่มีอยู่แห่งพระเจ้าพระสงฆ์นั้นจึงเป็นเครื่องกระตุ้นในทางวิญญาณไม่ให้คนทั้งหลายเกิดความท้อถอยในกิจการทางด้านวิญญาณเพราะเหตุผลอย่างนี้พระสงฆ์จึงเป็นผู้นำในทางวิญญาณนำไปสู่ความเหนือโลกนำไปสู่ความเป็นอยู่เหนือโลกคือโลกุตระอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นพระสงฆ์เป็นผู้นำในทางวิญญาณพาสัตว์โลกไปสู่โลกุตรภูมิให้มีโลกุตรธรรมสำหรับจะมีชีวิตอยู่ที่ไหนก็ได้โดยไม่ต้องมีความทุกข์ตัวโลกียธรรมไม่อาจจะเป็นพิษแก่บุคคลผู้ตั้งอยู่ในโลกุตรภูมิซึ่งพระสงฆ์เป็นผู้นำในทางวิญญาณและพาไปให้ถึงที่นั่นที่จะพูดอย่างอุปมาสักหน่อยก็จะพูดว่าพระเจ้าพระสงฆ์นั้นเป็นหมอแพทย์ในทางวิญญาณเป็นหมอเป็นแพทย์เยียวยารักษาโรคในทางวิญญาณอย่างพระเถระอรหันต์องค์หนึ่งท่านประกาศก้องว่าพระศาสดาของข้าพเจ้าเป็นแพทย์รักษาโรคแก่สัตว์โลกทั้งปวงคือมันโรคในทางวิญญาณโรคกิเลสที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์พระพุทธเจ้าเป็นจอมแพทย์ที่นี่พระสงฆ์สาวกของพระองค์ก็เป็นแพทย์ลูกน้องแล้วก็ทำหน้าที่อย่างเดียวกันคือรักษาโรคในทางวิญญาณอย่าให้จิตใจมีความทุกข์แม้ว่าร่างกายมันจะเป็นอย่างไรก็ตามใจจิตใจมันจะไม่เป็นทุกข์แต่แล้วในที่สุดมันก็สงบสบายกันทั้งทางฝ่ายกายและทางฝ่ายจิตใจนี่แหละคนเกลียดวัดทั้งหลายเอ๋ยจงรู้จักพระเจ้าพระสงฆ์กันเสียใหม่ว่าพระเจ้าพระสงฆ์นั้นเป็นตัวอย่างแห่งการเป็นอยู่ด้วยความสะอาดสว่างและสงบดำเนินชีวิตชนิดที่เกลี้ยงเกลารอดพ้นเป็นอิสระปกติและเยือกเย็นเป็นเครื่องกระตุ้นให้สัตว์ทั้งปวงในโลกนี้
ไม่ยอมแพ้ไม่ท้อถอยในกิจกรรมในทางวิญญาณเป็นผู้นำในทางวิญญาณให้ขึ้นอยู่เหนือโลกเป็นหมอแพทย์ในทางวิญญาณรักษาโรคโดยประการต่างปวงคุณคิดดูเถิดว่าเมื่อพระสงฆ์เป็นอย่างนี้แล้วเรามาช่วยกันทำให้พระสงฆ์ยังคงมีอยู่ในโลกนี้จะดีไหม คนเกลียดวัดคุณจะว่าอย่างไรเกี่ยวกับพระเจ้าพระสงฆ์เดี๋ยวนี้คุณก็มักจะแก้ตัวไปอ้างเอาพระสงฆ์พระเจ้าที่ไหนมาก็ไม่รู้เราก็บอกคุณว่าคุณอย่าไปเอาพระเจ้าพระสงฆ์แบบราชสีในหนังลามาสิมันก็มีราชสีที่คลุมด้วยหนังลาที่ปลอมตัวเป็นลาอย่างนี้มันก็มีคุณอย่าไปเอาพระเจ้าพระสงฆ์ทำนองนั้นมาคุณช่วยกันสร้างบำรุงให้เกิดพระเจ้าพระสงฆ์ตามแบบของพระพุทธองค์อย่างที่ว่ามาแล้วเนี่ยเรื่องที่คนเกลียดวัดเขาเข้าใจไม่ได้เรื่องที่เราจะต้องบอกกับคนเกลียดวัดให้เขาเข้าใจให้ได้ทีนี้ก็จะมาถึงเรื่องที่8คือเรื่องความสุขคนเกลียดวัดเขามีระบบความสุขของเขาไปตามแบบของเขาตามที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเขาจะรู้สึกอย่างไรและพอใจอย่างไรเขาเรียกว่านั่นเป็นระบบความสุขของเขาที่เราคนที่ไม่เกลียดวัดที่เข้าถึงหัวใจของวัดหรือของพระศาสนามันมีความรู้สึกอย่างอื่นจิตมันจึงมีหลักเกณฑ์หรือว่าหลักการนะเป็นอย่างอื่นในการแสวงหาความสุขนั้นเราจะพูดว่าคนเกลียดวัดจงดูให้ดีๆให้เห็นว่าไอ้ระบบความสุขนั่นมันขึ้นอยู่กับระดับจิตและแต่ระดับจิตไหนมันเป็นอย่างไรถ้าอุปมาในเรื่องธรรมดาก็จะอุปมาว่ามันเหมือนกับแมลงวันกับแมลงผึ้งทุกคนเคยเห็นว่าแมลงวันมันชอบกินอะไรและแมลงผึ้งมันชอบกินอะไรมันแทบจะกินแทนกันไม่ได้ ว่าโดยปกติแท้จริงแล้วมันมีความมุ่งหมายกันคนละอย่างแต่แมลงวันกินของเน่าของเหม็นแมลงผึ้งมันก็ไปกินของหวานหรือของหอมซึ่งคนที่เป็นอันธพาลกับเป็นสัตว์บุรุษมันก็มีระดับความสุขต่างกันอย่างนี้เนี่ยคนเกลียดวัดจะชอบให้ความสุขในแบบไหนในระดับไหนเดี๋ยวนี้เรามาดูถึงคนเกลียดวัดระบบที่ร่ำรวยสวยงามมีอำนาจวาสนากันดีกว่าแล้วก็ยังพูดได้ว่าไอ้ความสุขของคุณนั่นมันคือไอ้สามกอความสุขของฉันนั่นมันคือสามสอระบบของระบบความสุขของคุณก็คือกินกามเกียรติเรียกว่าสามกอกอกินกอกามกอเกียรติคุณมีความสุขอยู่ที่ระบบสามกอส่วนฉันมีระบบความสุขอยู่ที่สามสอคือสะอาดคือสว่างและสงบต่อเมื่อสะอาดสว่างสงบในทางจิตใจฉันจึงจะถือว่าเป็นความสุขเพียงรสชาติของเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรตินั้นจะไม่บูชาว่าเป็นความสุขมันเป็นเรื่องตามธรรมดาสามัญที่มันจะต้องเป็นอย่างนั้นนี่จะเรียกว่าความสุขสูงเกินไปก็ตามใจว่าสะอาดสว่างสงบนี่มันสูงเกินไปคุณไม่เอาก็ได้เราก็ยังเสนอให้ลดต่ำลงมาได้ว่าไอ้ความสุขของเรานั้นอยู่ที่การยกมือไหว้ตัวเองได้เมื่อไรเราได้ทำอะไรลงไปแล้วยกมือไหว้ตัวเองได้ความรู้สึกอันนั้นเป็นความสุขของเราเราจะยกมือไหว้ตัวเองได้เมื่อรู้สึกว่าทำอะไรไม่ผิดพลาด
ทำอะไรไม่มีส่วนที่น่าติเตียนทำอะไรถูกต้องตามธรรมตามวินัยตามระบบฝ่ายความดับทุกข์โดยสิ้นเชิงหรือตามระบบที่เราช่วยผู้อื่นด้วยความไม่เห็นแก่ตัวเมื่อเราได้ทำสิ่งเหล่านี้แล้วเรายกมือไหว้ตัวเองได้เรายกมือไหว้ตัวเองได้เมื่อไรเมื่อนั้นเรามีความสุขสูงสุดไม่เกี่ยวกับเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติแม้แต่ประการใดคนเกียรติวัดทั้งหลายจงรู้จักพวกเราในลักษณะอย่างนี้เถิดนี่คือความสุขที่คนเกียรติวัดนั่นมีปกติเป็นธาตุของอายตนะคือเป็นธาตุของตาหูจมูกลิ้นกายใจบูชาความอร่อยทางเนื้อทางหนังมาตั้งแต่ต้นเสียหมดแล้วมันไปติดความสุขชนิดนั้นมาเสียหมดแล้วมันจริงเลยเข้าใจไอ้ความสุขชนิดนี้ไม่ได้เป็นเหตุให้เราต้องแยกทางกันเหมือนแมลงวันกับแมลงผึ้งในอุปมาข้างต้นนี่คนเกลียดวัดก็มีความสุขไปตามแบบคนเกลียดวัดคนรักวัดโดยแท้จริงก็มีการรักหาความสุขไปตามแบบของคนรักวัดหรือคนมีวัดทีนี้ก็จะมาถึงเรื่องที่9คือเรื่องการทำบุญสุนทรทานจะเรียกสั้นๆว่าการทำบุญสุนทานก็ตามใจ คนเกลียดวัดบางคนเขาอยากจะเอาหน้าเอาตาเพราะฉะนั้นเขาจึงทำบุญสุนทรทานชนิดที่จะให้ได้หน้าได้ตาเราบอกว่านั่นไม่ใช่การทำบุญสุนทรทานอันแท้จริงการทำบุญสุนทานอันแท้จริงไม่เกี่ยวกับการได้หน้าได้ตาเกี่ยวกับประโยชน์ที่จะช่วยผู้อื่นให้ได้รับความสุขและตัวเองก็ได้บรรเทากิเลสที่เป็นเหตุให้เห็นแก่ตัวลงไปทุกทีคือทางผู้ทำที่จะหมดกิเลสที่เป็นเหตุให้เห็นแก่ตัวลงไปทุกทีในการทำบุญนั้นและทางผู้อื่นก็ได้รับความสงบสุขนี่เราเรียกว่าความถูกต้องในการทำบุญสุนทรทานแต่คนเกลียดวัดเขาต้องได้หน้าได้ตาทำบุญเพียงเพื่อประดับเกียรติเราเคยพูดเรื่องนี้ไว้เป็นข้อสำหรับจำง่ายว่าทำบุญแบบน้ำโคลนฆ่างัวฆ่าควายฆ่าหมูฆ่าแมวอะไรมาเลี้ยงกันให้สนุกสนานทำบุญแล้วทำบุญแบบน้ำหอมก็เอากันให้เรียกว่าได้เกียรติได้สนุกสนานไปตามเรื่องแล้วทำบุญแบบน้ำสะอาดไม่ใช่น้ำโคลนไม่ใช่น้ำหอมแต่เป็นน้ำสะอาดก็เพื่อให้ว่ามันหมดบาปทำบุญให้มันหมดบาปเพื่อประโยชน์อันแท้จริงอย่างที่กล่าวมาแล้วบุญนี้ต้องเป็นเรื่องล้างบาปน้ำโคลนมันล้างบาปได้เท่าไรก็ไม่มันก็โคลนใหม่ก็ไปติดเป็นบาปแทนอยู่ทำล้างด้วยน้ำหอมมันก็มีเชื้อน้ำหอมซึ่งเป็นของสกปรกอะไรอย่างหนึ่งก็ได้ติดเหลืออยู่มันต้องล้างด้วยน้ำสะอาดจึงจะไม่มีอะไรติดเหลืออยู่คนเกลียดวัดเคยทำบุญชนิดติดเหมือนกับล้างด้วยน้ำสะอาดนี่ใหม่ไปสอบสวนการทำบุญของตนดูเองใหม่ลองดูบ้างในการทำบุญแบบน้ำสะอาดไม่ต้องเอาหน้าเอาตาหรือว่าอาจจะมีคนเกลียดวัดบางคนร่ำรวยมากเป็นว่าเล่นนะเขาทำบุญเป็นว่าเล่น
อย่างนี้ก็มีเขาสนุกสนานโดยการทำบุญทำทานอาจจะทำบุญชนิดนี้ก็ได้แต่ว่ามันคงไม่เป็นบุญเพราะมันไม่ล้างบาปเพราะมันทำบุญเพื่อความสนุกสนานของตัวเองโดยเฉพาะก็เพื่อได้เกียรติได้ความมีหน้ามีตานั่นเองการทำบุญกันเป็นการใหญ่อย่างเช่นกล่าวนี้มันก็มีอยู่สองแบบในครั้งพุทธกาลโน้นก็มีโรงทานเศรษฐีต้องมีโรงทานถ้าไม่มีโรงทานไม่เรียกเศรษฐีแล้วก็ทำทานกันโดยบริสุทธิ์ใจมันเป็นทานโดยบริสุทธิ์สมัยนี้ก็มีมูลนิธิว่าที่จริงแต่เจตนารมณ์มันเพื่อการเมืองจะมากกว่ามันไม่เหมือนกับโรงทานอันบริสุทธิ์ใจของสมัยนู้นสมัยนี้ก็มีมูลนิธิอยู่มากแต่เบื้องหลังหรือหัวใจของมันเป็นการเมืองอยู่มากมากก็เลยไม่เหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้คนเกลียดวัดโดยมากนั่นก็ยังไม่ทำแม้มูลนิธิเพื่อการเมืองเขาก็ยังไม่ทำเขาเอาไว้ใช้เองดีกว่าแล้วคนเกลียดวัดนี่จะบริจาคอะไรกันสักทีก็ต้องมีงานบอลงานบอลคือกินเหล้าเมายากันให้กลายเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเลยแล้วก็เรียรายเอาเงินนั้นไปทำบุญทำทานอะไรบ้างอย่างนี้เรียกว่างานบอลคนเกลียดวัดเขาก็มีแต่งานบอลเพื่อจะเรียรายเอาไปทำบุญเพราะว่าคนเกลียดวัดมันมีจิตใจที่คับแคบหรือต่ำเกินไปเราบอกเขาว่าจิตที่คิดจะให้นะสบายหรือประเสริฐกว่าจิตที่คิดจะเอาพูดถึงประเสริฐก็คงไม่ชอบพูดถึงสบายบางทีเราจะฟังถูกว่าจิตที่คิดจะให้นั่นสบายกว่าจิตที่คิดจะเอาแต่นี่มันเป็นจิตของคนอีกแบบหนึ่งไม่ใช่จิตของคนเกลียดวัดไอ้จิตของคนเกลียดวัดนั่นน่ะจิตที่คิดจะเอามันสบายกว่าจิตที่คิดจะให้เพราะเขาจะเอาแล้วเขาก็พอใจที่จะเอาได้เอามาได้ก็สบายส่วนคนปกตินั่นจิตที่คิดจะให้มันเป็นจิตที่สละออกไปไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่มีอะไรมาบีบบังคับมากดทับอยู่บนจิตเพราะมันให้ตัวกูของกูออกไปเสียจิตที่ให้จึงสบายกว่าจิตที่คิดจะเอามาเป็นของกูเป็นตัวกูมาหวงมาแหนมารักษามาวิตกกังวลจิตให้สบายกว่าจิตเอาคุณเคยสังเกตเห็นหรือเปล่าที่เราจะพูดอีกประโยคหนึ่งว่าการบริจาคคือการได้เพิ่มมากขึ้นนี่คนเกลียดวัดไม่ยอมฟังการบริจาคอะไรออกไปนะมันทำให้ได้มากขึ้นเช่นบริจาคเงินออกไปมันทำให้คนมีความสุขมากขึ้นกว่าที่จะมีไว้เป็นสุขแต่คนเดียวเจ้าของผู้บริจาคก็ได้ความสุขเพราะได้บริจาคได้บุญเพราะได้บริจาคมีความดีเพราะได้บริจาคนี่คนที่ได้รับมันก็ได้รับความสุขหรือว่าได้รับประโยชน์อะไรก็สุดแท้เพิ่มมากขึ้นประโยชน์มันมากออกไปผู้บริจาครับได้มากกว่าเพราะสละความเห็นแก่ตัวความยึดมั่นถือมั่นเลยได้ประโยชน์ไปทางนิพพานเมื่อผู้รับทานจะได้ประโยชน์ในทางเรื่องธรรมดาสามัญก็ยังต้องพูดได้ว่าการบริจาคนั้นทำให้เกิดการได้เพิ่มมากขึ้นคนเกลียดวัดฟังไม่ถูกมันต้องฉันได้มากขึ้นมันจึงจะเรียกว่าได้มากขึ้นคนอื่นมันได้มากขึ้นมันไม่ใช่ฉันได้เพราะมันไม่รับรู้ในข้อนี้คนที่มีศรัทธามีใจกว้างเขามีความคิดรู้สึกนึกกว้างทั้งโลกเป็นของเราเลยถ้าเราช่วยโลกบริจาคทรัพย์ออกไปนี่เพื่อประโยชน์แก่โลก
็ทั้งโลกก็เป็นของเราเนี่ยเขาจึงรู้สึกว่าเขาได้มากเช่นเขาบริจาคทรัพย์จำนวนหนึ่งส่งเสริมพระศาสนาในเรื่องปริยัติปฏิบัติปฏิเวททำให้โลกนี้มีศาสนาคุ้มครองโลกอยู่เป็นผาสุกเขาก็รู้สึกว่าเขาได้มากอันยิ่งบริจาคยิ่งได้มากยิ่งบริจาคยิ่งมีการได้เพิ่มมากขึ้นไม่ใช่ลดลงไปแต่คนเตียดวัดเขาไม่ยอมมองอย่างนี้ที่เราพูดอีกทีนึงเขาคงจะไม่ชอบใจมากขึ้นไปอีกเราบอกว่าการเอาไว้นั่นคือการสูญเสียการเก็บเอาไว้นั่นคือการสูญเสียวินาศฉิบหายคือมันเพิ่มความยึดมั่นถือมั่นมากขึ้นมากขึ้นจนเหมือนกับว่าตกนรกทั้งเป็นอยู่ทั้งวันทั้งคืนเพราะการหวงแหนการเอาไว้การยึดมั่นถือมั่นนั่นเองมันเกิดเป็นสนิมกัดขึ้นในภายในจิตของบุคคลผู้เป็นเจ้าของผู้เอาไว้ท่านเราจึงบอกเขาว่าไอ้คนยึดไอ้คนเกลียดวัดเอ๋ยดูให้ดีๆว่าไอ้การเอาไว้นั่นแหละคือการสูญเสียการบริจาคออกไปนั่นแหละคือการเพิ่มมากขึ้นนี่คือเรื่องการทำบุญสุนทานที่เราจะพูดกับคนเกลียดวัดให้เขาเข้าใจทีนี้ก็มาถึงเรื่องที่10เรื่องการเป็นอยู่อย่างพุทธบริษัทพูดให้ดีก็ต้องพูดเรื่องจิตว่างเรื่องการเป็นอยู่อย่างพุทธบริษัทนี่คือเรื่องจิตว่างเพราะว่าพุทธบริษัทจะต้องมีการเป็นอยู่ด้วยจิตว่างถ้าใครเป็นอยู่อย่างพุทธบริษัทก็ต้องเป็นอยู่ด้วยจิตว่างพุทธบริษัทที่ยังไม่หมดกิเลสคือยังไม่เป็นพระอรหันต์ก็อยู่ด้วยการทำจิตให้ว่างรักษาจิตให้ว่างพยายามทำจิตให้ว่างระวังให้มันว่างอยู่แล้วก็อยู่ด้วยความว่างอันนั้นก็สบายดีที่ถ้าเป็นพระอรหันต์สิ้นกิเลสแล้วมันก็อยู่ด้วยความว่างเองโดยอัตโนมัติไม่ต้องพยายามอะไรไม่ต้องขวนขวายอะไรเราจึงพูดเลยว่าพุทธบริษัทแท้จริงต้องเป็นอยู่ด้วยจิตว่างคนบุตุชนหรือยังไม่เป็นพระอรหันต์ก็ทำให้มันว่างจะล้มนอนลงไปมือกายหน้าผากก็ได้ถ้ามันชอบทำอย่างนั้นแต่ขอให้จิตมันว่างหรือพยายามประคองให้มันว่างกว่ามันจะหลับลงไปนี่ให้มันอยู่ด้วยจิตว่างที่เราทำให้มันว่างควบคุมให้มันว่างอยู่นี่ถ้ามันเป็นผู้สิ้นกิเลสแล้วมันว่างเองมันวุ่นอีกไม่ได้มันก็เป็นของมันเองเป็นอยู่ด้วยจิตว่างเรียกว่ามันมีผลอยู่ในความว่างอย่างเดียวกันก็เพียงผิดกันนิดหนึ่งไปอันหนึ่งมันว่างเพราะควบคุมให้ว่างอันหนึ่งมันว่างเองโดยไม่ต้องควบคุมแต่ว่าทั้งสองพวกนี้เป็นอยู่ด้วยจิตว่างเขาจะศึกษาเล่าเรียนเขาจะทำการงานเขาจะเก็บผลการงานเขาจะบริโภคผลการงานเขาจะพักผ่อนเขาจะนอนหลับทุกระยะทุกตอนเขาจะต้องเป็นอยู่ด้วยจิตว่างไม่ให้โอกาสแก่กิเลสและความทุกข์สำหรับจะเกิดขึ้นมาทำให้จิตวุ่นนี่แหละเรียกว่าการเป็นอยู่มีชีวิตอยู่มีลมหายใจอยู่ตามแบบของพุทธบริษัททำงานทำด้วยจิตว่างบริโภคผลงานบริโภคด้วยจิตว่างการพักผ่อนด้วยจิตว่างว่างจากความรบกวนของกิเลสและความทุกข์กิเลสไม่รบกวนก็เรียกว่าอยู่ว่างถ้ากิเลสมารบกวนมันก็ไม่ว่างมันก็ไปต่อสู้กับกิเลสอยู่ความทุกข์เหมือนกันถ้ามันเกิดขึ้นแล้วมันหาความว่างไม่ได้นี่ให้คนเกลียดวัดน่ะมองดูกันเสียใหม่ว่าเราจะมีความสุขอันแท้จริงได้ก็ต่อเมื่อเรามีการเป็นอยู่ด้วยจิตว่างเรียกว่าการเป็นอยู่อย่างของพุทธบริษัทมองดูให้ดีๆเดี๋ยวนี้คุณมันต้องการแต่จะแช่อิ่มเนื้อหนังของคุณ
ให้ชุ่มอยู่ด้วยเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติชนิดที่ไม่มีเวลาจะอิ่มตัวมันจะไม่มีเวลาที่ถึงจุดอิ่มตัวคุณต้องการจะแช่อิ่มเนื้อหนังของคุณด้วยเรื่องกินด้วยเรื่องกามด้วยเรื่องเกียรติตลอดเวลาเรียกว่าความเป็นอยู่อย่างอะไร อย่างนี้จะเรียกว่าความเป็นอยู่อย่างพุทธบริษัทไม่ได้แน่มันก็ต้องเรียกว่า ความเป็นอยู่อย่างแบบบางคนเกลียดวัดก็พอมันก็ได้อะไรมากเต็มที่ตามแบบของคนเกลียดวัดถ้าไม่ต้องใช้คำอุปมาว่าแช่อิ่มคำว่าแช่อิ่มทุกคนคงจะเข้าใจได้ดีว่าเอาน้ำตาลใส่ลงไปจนไม่รู้จะใส่กันอย่างไรจนมันใส่ไม่ลงและใส่ไม่เข้าเรียกว่าแช่อิ่มมีคนเกลียดวัดเขาจะต้องการแช่อิ่มเนื้อหนังของเขาโดยเรื่องกินโดยเรื่องกามารมณ์โดยเรื่องเกียรติยศชื่อเสียงอย่างไม่มีจุดสูงสุดที่ว่าจะถึงจุดอิ่มตัวและเลิกกันมีคนเกลียดวัดจงพิจารณาดูให้ดีว่าการเป็นอยู่สองอย่างนี้คืออยู่อย่างพุทธบริษัทกับอยู่อย่างคนเกลียดวัดอันไหนน่าเสน่หาน่าพิสมัยตอนแรกเป็นนั้นว่าวันนี้ได้พูดมาเลยเวลาที่กำหนดไว้สำหรับการพูดบ้างแล้วก็ยุติหัวข้อที่จะพูดนี่ไว้เพียงเท่านี้มีเหลือไว้พูดคราวหลังต่อไปอีกเรื่องคนเกลียดวัดนี่คงจะยืดยาวเหมือนกันอาตมาขอยุติการบรรยายเรื่องคนเกลียดวัดแล้วก็ทิ้งเรื่องคนรักวัดไว้ให้เทียบเคียงดูเองโดยนัยยะตรงกันข้ามว่าจะเพียงเท่านี้ก่อนให้เป็นโอกาสแก่พระคุณเจ้าได้สวดบทคณะสาธยายส่งเสริมกำลังใจให้คนหายเกลียดวัดกันจะบ้างสืบต่อไป